วัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการ FBTV กับผมไว้ครับมีค่ะโย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 จะมาทำอะไรครับจะมาสอนผู้ชายเล่นสลามบ้างจะมาสอนคนหนึ่งผมเนี่ยเหรอเล่นสลามเนี่ยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไว้จะทำเป็นสลามหรือไม่ได้ครับก็เราจะมาดูกันด้วยว่าสลามที่ออกมาเนี่ยอันไหนโอเคกว่ากันเดี๋ยวโหวตเดี๋ยวให้โหวตแล้วกันนะว่าชอบอันไหนขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องใช้ผมไม่เคยทำสลามเลยนะเนี่ยใช้กาวก่อนค่ะกาวที่ใช้นะจะบ้าเหรออันนี้กาวนะคะกาวที่ใช้ก็จะเป็นกาวข้นสีขาวข้นนะคะแล้วแต่ที่เราต้องการเลยว่าอยากได้ขนาดไหนถ้าเทน้อยอ่ะก็ได้น้อยถ้าเทเยอะก็ได้สลามเยอะมากินได้ไหมมากินได้ไหมไม่ได้ห้ามกินใช่ไหมห้ามกินนะโอเคผมอยากได้เยอะอย่าเยอะมากนะเปลืองเพราะว่าเพราะโอ้โหหมดขวดแล้วมั้งเนี่ยต่อไปเรามาผสมสีกันว่าชอบสีไหนต้องผสมสีต่อเลยหรอทำไงบ้างเดี๋ยวจะผสมทีหลังดิยังไงคุณเป็นคนสอนผมทำนั้นดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้อ่ะคือมันได้2แบบนะคะแต่ถ้าผสมสีก่อนเลยมันก็จะง่ายดีเอาสีอะไรนี่มีหลายสีเลยที่บีใช้นะคะจะเป็นสีสะท้อนแสงสีเหลืองนี่โอเคของผมใช่ไหมผสมสีได้ปะได้ผสมได้ได้เหรอถ้าเราสีนี้ผสมกับสีนี้น่าจะได้ครับโอเคสีส้มผสมแดงเนี่ยนะได้เอาสีนี้เพิ่มหน่อยสีนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันเปลืองมาเริ่มกันเลยผสมสีค่ะทำไงก็ใช้คัตเติ้ลบัดนะคะป้ายสีวะข้างหนึ่งข้างนี้ไม่ใช่โอเควะฮะมีอะไรไม่มีอะไรมันหล่นอ๋อนึกว่าเรียกวุ้ยมันแห้งอ่ะเปลี่ยนได้ไหมไม่เห็นแห้งเลยมันแล้วแต่บางสีนะคะบางสีมันก็แห้งไปแล้วเอาสีเยอะปะสีนี้ก็ดีเยอะปะแล้วแต่เราสิคะสีเขียวดีไหมเยอะใช่ไหมเขาบอกว่าเยอะได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะเราจะทำเป็นสีอะไรก็ได้ไปขี้เลยเป็นกาแล็กซี่อะไรก็ได้นะคะอันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นสูตรบอลแลกธรรมดานะคะเพราะว่าไม่เน้นสูตรอะไรมากอ๋อสูตรนี่แบบพอใส่แล้วเท่เลยนะอันนั้นมันเสื้อสูตรโอ้เละตุ้มเป๊ะเลยเดี๋ยวยังผสมไม่เสร็จเลยว้าวน่ากินเหม็นขี้เลยอ่ะสีมันเหม็นอ่ะเหม็นน่ะมันสีนี้เหม็นมากรับไม่ได้เรียนรับไม่ได้นี่ทำไงต่อคนค่ะคนเหรอถ้าคนยากก็ผสมน้ำนิดนึงนะคนใช่ไหมคนนี้เหรออืมนิดนึงผมเยอะปะไม่ต้องเยอะนิดนึงเอาปะโอเคคนไม่ได้เลยผมได้สลามนะครับยังค่ะอ้วกสีผมไม่ถูกใจเลยว่ะมันเป็นสีชมพูขอเพิ่มสีนะครับไม่ไหวผมรับกับสีนี้ไม่ได้ครับแน่ใจนะแน่ใจมันมุ้งมิ้งเกินไปใช่ไหมมันไม่แห้งเลยโอเคกันนะไม้มันไม่จับนะครับน่าสงสารเขานะคะเพิ่มจำเป็นต้องทาเยอะขนาดนี้ไหมไม่ก็มันนี่ไงต่อไปบีก็จะใช้สีน้ำเงินผมบอกเลยว่าสีมันออกมาสวยแน่นอนคนว้าทำไมสีมันน่ากลัวจังสีม่วงสีม่วงชอบสีม่วงปะเนี่ยว้าทำไมสีม่วงอ่ะว้ายรับไม่ได้ผมต้องจัดสีน้ำเงินเพิ่มครับความเข้มยัดเข้าไปเยอะลงไปลงไปหมดเคยไปซื้อใหม่แล้วสีหมดแล้วโอ้ดูสิคะใช้สิ้นเปลืองมากอ่ะเขาใช้แค่นิดเดียวมันก็เป็นสีแล้วอันนี้กลายเป็นสีมิ้นท์แล้วมันออกสีมิ้นท์สวยมากมาดูของเขาทำไมสีโหดสดสีโหดแน่นอนบอกเลยเหมือนเด็กผสมสีเล่นอ่ะแล้วโคตรเปลืองเลยเดี๋ยวดิจะเป็นสลามไหมเนี่ยทุกคนเป็นดิแต่ผมอ่ะสลามสวยด้วยจริงป่ะเฮ้ยมันเปื้อนข้างแล้วโอ้โหเละเทะย้อนเฮ้ยมันตกโต๊ะแล้วอ่ะเช็ดดิเออเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยคือถ้าแกจะทำสีม่วงเอ้ยสีนี้เว้ยสีขี้อ๋อมันไม่เป็นต้องมีสีดำค่ะต้องมีเหลืองด้วยเขียวได้ไหมมีเขียวอ่ะเอ้ามีเขียวเหรอนี่ได้สลามสีมิ้นแล้วนะคะสวยมากตอนนี้เราก็รอเขาผสมสีอยู่นะคะเก็บให้หน่อยต้องมาเก็บให้อีก
ม่เห็นมันจะเป็นตะลามตรงไหนยังไม่ผสมน้ำยาเลย อันนี้ผสมสีอยู่ค่ะคือว่าคนกับกาถ้าได้สีถ้าได้สีที่ต้องการแล้วค่อยบอกนะดูห้างผมสวยกว่าเยอะเห็นไหมสีม่วงสีเขียวมิ้นค่ะไม่รู้ว่าคนไปคนมาทำไมกลายเป็นสีม่วงได้เนี่ยงงมากเลยออกสะท้อนแสงนิดนึงไปเราหยิบถ้วยขึ้นมาเทน้ำลงไปโอ้ยเยอะจังอ่ะเทไปเถอะไม่ว่าหรอกที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผงบัวแหลกอันนี้คล้ายๆกับบัวลอยแล้วเราก็เอาผงบัวแหลกผสมเข้าไปในน้ำเปล่าบัวแหลก2ช้อนปลายช้อนอ่ะแล้วแต่อ่ะเรากะแต่ถ้าใส่เยอะจะเป็นอะไรป่ะโอ้โหใส่เยอะมันก็จะเป็นแข็งอ่ะตอนนี้เราไม่มีช้อนคนเราต้องใช้คัตเตอร์ตัดคนคนให้เม็ดทรายมันแตกเหรอใช่นี่มันแตกเลยเขาเรียกว่าผงบัวแหลกค่ะก็อาจสูตรสลามอาจจะไม่ถูกมากนะคะเห็นเด็กๆ เขาเล่นกันอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากต่อไปเราก็ใส่น้ำยาเขาเรียกว่าน้ำยาทำสลามนะคะ uh-huh. ใส่ลองใส่ไปช้อนนึงก่อนแล้วค่อยๆคนแล้วไม่ก่อนนะแล้วก็ค่อยๆคนแล้วคนเอาคนแรงๆไม่ได้ได้ก็แล้วแต่โอ้อยากได้แบบทันใจอ่ะแล้วแต่ทันใจวัยรุ่นอย่างผมโอ้อีอุ้ยอันนี้ผงน่าจะเยอะเลยเป็นสลามเร็วมากเหรอไม่สลามหรือเป็นอะไรเลยบอแหลกเธอเยอะดิทำไงมันติดไปแล้วอ่ะคนไม่ได้อ่ะทำไมเธอคนได้อ่ะเขาใส่บอแหลกเยอะอ่ะ ไงเนี่ยขอจิ้มหน่อยอุ้ยสีติดมาด้วยอ่ะ อี๋มันขี้เลยอี๋ขอทิชชู่หน่อยขอทิชชู่เพราะสีที่เธอใส่เยอะมากแล้วมันก็จะติดมืออ่ะใส่กาวทำไงอ่ะใส่กาวเข้าไปเยอะป่ะเดี๋ยวบีจะใส่น้ำยาทำสลามอีกช้อนหนึ่งกินไม่ได้จ้ะใส่นิดเดียวใช่ไหมใส่อีกนิดนึงแล้วกันมันไม่เป็นไรมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วผมก็เริ่มไปสลามแล้วเหรอดูดิเฮ้ยผมทำสำเร็จแน่เลยว่ะแต่เป็นสลามที่น่าเกลียดที่สุดในโลกอะมาไม่หรอกคนแบบนี้ดิคนอย่างเงี้ยไงวะมันเก็บเสียงข้างแล้วอะเออนั่นแสดงว่าเริ่มแล้วเหมือนขี้นี่แหละขี้ไข่ม่วงมะอุ้ย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 นี่มันเป็นการทำอะไรที่เมื่อยมากเลยเมื่อยแขนสุดๆเลยเนี่ยแล้วไม่ใช่คือแบบผมเป็นสลามอย่างก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยไม่ติดมือว่ะเฮ้ยย่าเฮ้ยเริ่มได้ว่ะได้ว่ะสลามผมได้ว่ะสีผมสวยมากเลยอ่ะทุกคนไม่รู้จะสวยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะมาแต่งสลามเพิ่มเติมนี่เป็นไงงอผมก็ทำได้โถอ่ะผสมกับเพชรกันไหมจะมุ้งมิ้งไปไหนมีสีเหลืองไหมแบบเหมือนเศษอาหารติดอยู่ในขี้อะไรเงี้ยเวลากินข้าวเข้าไปแล้วมีเศษอาหารติดอยู่บนขี้อะไรเงี้ยจะบ้าหรอเนี่ยดูผิวหนังมันเลยทุกคนเออถ้าผิวหนังมันเหมือนตับคนนะใส่กากเพชรลงไปนิดนึงแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะฮะกินแล้วของฉันนะมันสวยกว่าเธอเยอะอาจารย์ฮู้ฮู้ตลาดของฉันโอ้มันเก็บสีที่มือหมดเลยใช่เพราะมันเป็นตัวดูดฝุ่นที่ดีมากใช่อยากได้กลิ่นที่มันหอมกว่านี้ต้องซื้อกลิ่นอ่ะดูทำเป็นดูฮะ
เหมือนอุนจิของอาราเล่เลยมันเก็บสีที่มือหมดเลยอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยนายดีว่ะมาอยู่กับเราไหมเวลามือเปื้อนจะได้ไปนี่กับเราสนุกมากเลยอ่ะอุ้ยดีทุกคนเหมือนเด็กเล่นทารางครั้งแรกเฮ้ยเล่นได้แล้วจะลองไงดูฉันนี่ฉันรักเท่เท่เธอเยอะนี่เธอสลามเขาสวยกว่าเขาสวยกว่ายอดเลยอ่ะเธอสวยกว่าเขาสวยกว่ายอดเลยเขาคนนี้มีเซ็ตด้วยพอแล้วว่าเออแป๊บนึงมันไม่ค่อยเป็นเลยซอมบี้อันนี้คือสมองสมองของซอมบี้อ่ะเย้ผมได้สลามสำเร็จครับโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดแล้วฮะลาผมโคตรเปรี้ยวกินเกี๊ยวไม่จ่ายอะไรเนี่ยคนทำสลามเก่งกับผมไม่เป็นสลามเว้ยดูเขาไม่ดูเขาก็ใช้วิธีทำแบบว่าอย่างนี้ก็ใส่กาวใส่ยาบอแล็กอ๋อเหรออย่าทำตามได้นะไม่ว่ากันวายก็ทำสำเร็จเว้ยนี่อะไรอ่ะสลามขี้เหรอตอนแรกมันเป็นสลามอยู่เลยอ่ะดูดิผมเล่นได้นะฮะไม่ติดมือแล้วดูผมดิเป่าได้ไหมไม่ใช่เป่าอย่างนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คลิปการสอนชายชะกันชายโสดทำสลามนะสอนชายชนสลามก็ผมสำเร็จว่ะทำได้โอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปอย่าลืมโหวตนะโหวตว่าชอบของใครมากที่สุดนะครับของผมกับของ V นะฮะโหวตไม่ซ้ายก็ไม่ซ้ายก็ขวาเลยนะโหวตตรงเนี้ยลองดูนะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวถ้าเกิดชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์ช่วยกันช่องมานี่ช่วยกันแบบว่ากดไลค์ช่วยกันแชร์กระจายนะแชร์กันให้เพื่อนๆได้เห็นนะเราจะได้มีกำลังใจทำต่อนะครับผมวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ